ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการหรือเจ้าของรถแนะนำตัวนี้เลยครับกล้องสำหรับติดรถ10ล้อ6ล้อลิโมซีนรถยาวรถกระบะอะไรก็ได้ที่มันยาวๆติดได้หมดเลยไปดูกันเลยจริงๆวันนี้ได้มารีวิวนะครับทางนารูเทคเขาส่งมาให้ทดสอบนะครับกับกล้องสำหรับติดรถนะรถที่เป็นช่วงยาวๆหน่อยนะบางคนรถกระบะช่วงยาวรถรถ2แถวรถทัวร์รถ6ล้อรถ10ล้อเดินสายมาเนี่ยสายกล้องปกติเนี่ยมันเดินมาไม่พอนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีกล้องแบบสำหรับติดกับรถช่วงยาวมานะครับซึ่งถามว่ามันแตกต่างจากที่เราไปตัดต่อสายไฟยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกล้องสำหรับรถช่วงสั้นนะครับสัญญาณภาพที่มันมากับสายครับมันเขาถูกออกแบบมาให้มันเหมาะสมอยู่แล้วนะพอเราไปตัดต่อสายให้มันยาวขึ้นนะครับสัญญาณภาพมันอาจจะไม่ชัดเจนมันอาจจะกระตุกนะครับหรือแม้กระทั่งบันทึกภาพที่เป็นภาพที่จากด้านหลังไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ออกแบบมาแล้วนะสำหรับกล้องที่เป็นติดรถช่วงยาวนะครับก่อนอื่นครับเราไปแกะกล่องดูกันก่อนเลยนะครับส่วนคนที่อยากได้นะครับดูวิดีโอแล้วอยากได้ก็สั่งจากลิงก์ครับผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาในทุกๆกล่องนะครับก็มีสายชาร์จที่เสียบเข้ากับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์กล้องมองหลังครับตัวนี้วัสดุเนี่ยเป็นโลหะนะครับแถมมีไฟ LED อีก8ดวงอีกด้วยสำหรับการติดตั้งจอและกล้องหน้าครับจะใช้ตัวจุ๊บดูดกระจกแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เขามีขาตั้งมาให้ด้วยอันนี้ชอบมากๆเลยครับครับตอนนี้เราก็เอาไปทดสอบกันดีกว่านะครับว่าภาพที่ได้มันจะชัดไหมแล้วก็สายมันจะยาวแค่ไหนนะครับผมก็ไม่ได้มีรถอะไรที่มันยาวมากกว่ารถนิสสันของผมเนี่ยนะเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะติดตั้งแล้วก็ลากสายออกมาให้ดูสำหรับเรื่องฟังก์ชันกล้องครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงครับตอนนี้เนี่ยผมอยากจะทดสอบกับกล้องก่อนนะฮะว่าสายเนี่ยมันยาวแค่ไหนครับกล้องตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ4พินครับแล้วก็สายเส้นใหญ่มากๆนะอย่างที่ผมบอกว่าไอ้สายเล็กๆน่ะเราไม่ควรไปตัดต่อนะครับนี่พอเราใส่เข้ามาเสร็จเรียบร้อยครับครับเห็นกล้องหลังไหมครับกล้องหลังตัวนี้เนี่ยมีไฟที่เป็นตัวไฟ LED ด้านหลังนะฮะ8จุดนะครับแปลว่าเวลาเราถอยหลังตอนกลางคืนเนี่ยมันจะค่อนข้างสว่างมากเลยนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ต่อเข้ากับสายไฟครับดังนั้นเนี่ยไฟ LED ยังไม่ทำงานครับทีนี้ผมจะลากสายให้ดูก่อนว่าสายตัวนี้เนี่ยมันไปได้ยาวขนาดไหนครับตอนนี้ลากมาสุดบ้านแล้วนะครับยาวมากครับนี่ระยะนี่คือประมาณ10กว่าเมตรเลยนะนี่ครับ10กว่าเมตรเลยทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาไปตั้งหน้าบ้านดีกว่าเราจะสามารถถ่ายภาพหน้าบ้านได้ขณะที่เราอยู่ในรถสายยาวมากครับยาวมากๆนะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยผมสามารถถ่ายวิดีโอนะครับจากที่อยู่หน้าบ้านผมนะมาแสดงในรถได้เลยเพราะว่าผมไม่มีรถอะไรที่มันยาวกว่านี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยที่ใช้รถทัวร์นะครับรถ6ล้อรถ10ล้อสามารถใช้กล้องตัวนี้ติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องตัดต่อสายให้เสียเวลาด้วยทีนี้เรามาดูฟังก์ชันของกล้องกันดีกว่าครับสำหรับฟังก์ชันของกล้องตัวนี้นะครับเดี๋ยวเปิดดูซะหน่อยนะครับการตั้งค่าเนี่ยตอนนี้เมนูเป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับก็ตั้งค่าทั่วไปได้เลยหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนนะครับแล้วก็มีโหมดภาษาจีนด้วยนะครับตั้งเวลาอะไรต่างๆนะครับก็ทัชสกรีนค่อนข้างดีเลยนะใช้งานง่ายนะครับรูปแบบการบันทึกต่างๆนะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันเองนะครับแล้วก็รุ่นเวอร์ชันนะครับการเบี่ยงเบนเนี่ยตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วกับกล้องตัวเก่านะครับก็คือฟังก์ชันที่กันรถเวลาเราขับเนี่ยไม่ให้ตกถนนนะเวลารถตกถนนเนี่ยมันจะมีเส้นสัญญาณขึ้นมาเตือนนะครับโดยเราสามารถกำหนดเส้นนะครับโดยการใช้เส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นตัวกำหนดนะถ้าเราเข้าตัวนี้จะเป็นเตือนว่าเข้าใกล้เกินไปนะครับเพราะนั้นเวลาจะหน้ารถเราอยู่ทางไหนเนี่ยนะครับนี่เราก็ตั้งเส้นได้เลยนะว่าถ้าเข้าใกล้จะให้เตือนตรงไหนนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ขับรถใหญ่มากๆเลยกดถ่ายภาพได้กดบันทึกวิดีโอได้ทั่วไปนะฟังก์ชันเนี่ยจริงๆไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากกล้องติดรถยนต์ทั่วไปเลยเนาะก็ใช้งานปกติเลยส่วนหน้าจอนะครับก็สามารถเลือกได้นะเป็นพิกอินพิกนะครับเป็น2ขาฝั่งซ้ายขวานะครับเป็นหน้าอย่างเดียวหลังอย่างเดียวนะแบบนี้นะครับ
สำหรับความคมชัดของกล้องนะครับตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นระดับกลางๆนะอาจจะไม่ได้ชัดมากนะครับแล้วก็ไฟกล้องมองหลังเนี่ยดูแล้วเนี่ยกล้องมองหลังเนี่ยชัดกว่ากล้องหน้าด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคนเราอาจจะไม่ได้คาดหวังกับความชัดของกล้องนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเอาไปใช้กับรถใหญ่ๆนะครับแล้วก็ปลอดภัยที่สำคัญคือราคามันค่อนข้างประหยัดเลยนะครับก็ใครอยากได้ครับก็สั่งจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับไปเลยอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ